สวัสดีครับพบกับผมก๊อฟจัดให้นะครับวันนี้จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับ iOS นะครับหรือสมาร์ทโฟนของเรานะครับมาอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่คนใช้งานผ่าน Windows นะครับไม่ได้ใช้ Mac นะครับแล้ววิธีการของเราเนี่ยจะแบ็กอัพยังไงเพื่อประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อ iCloud เพิ่มนะทำยังไงนะครับวันนี้เรามาแนะนำกัน2ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการอัปเดต iOS 12และบน iPhone 6s Plus ของผมเนี่ยว่าความรู้สึกของผมแล้วหลังจากอัปแล้วมันมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำกันนะครับเรามาคุยกันนะครับก็เริ่มต้นครับให้วิธีการจะแบ็กอัพนะครับ iPhone ของเรานะครับมาอยู่ใน Windows นะครับอยู่ในเครื่องของเราเนี่ยวิธีการของเราต้องโหลด iTunes มาก่อนนะครับโหลด iTunes มาปุ๊บเนี่ยนะครับให้คุณติดตั้ง iTunes ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำสมาร์ทโฟน iPhone ของเรานะครับมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เรานะครับพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเปิดหน้า iTunes มาเราจะเจอหน้านี้นะครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้เราไปคลิกหัวข้อก็คือตัวรูปนี้ครับโทรศัพท์นะครับคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะบอกถึงรายละเอียดของเครื่องของเรานะครับว่าเครื่องของเราเป็นรุ่นไหนยังไงบ้างนะครับวิธีการต่อมาก็คือก็ให้คุณมาคลิกหัวข้อสำคัญครับหัวข้อสำรองข้อมูลนะครับสำรองข้อมูลหัวข้อนี้นะในหัวข้อสำรองข้อมูลจะมี2หัวข้อมี iCloud นะครับกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับผมแนะนำให้เราสำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าการสำรองบนข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดพื้นที่นะครับคุณจะมีข้อมูลอยู่ในนี้10กิกคุณก็สำรองไปเลยนะครับวิธีการก็ง่ายมากคือเพียงแค่กดสำรองข้อมูลนะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยระบบจะทำการสำรองข้อมูลเครื่องนี้โดยอัตโนมัตินะครับพอสำรองเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเวลาคุณมีปัญหาเกิดมันแท้งเกิดมันมีข้อมูลเสียหายนะครับคุณก็ค่อยกลับมากู้ข้อมูลได้นะครับซึ่งวิธีการมันไม่ได้ยุ่งยากเลยครับในระหว่างสำรองข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเมนูอันก็คือการเข้ารหัสนะครับสำรองข้อมูลของ iPhone ด้วยถ้าเกิดคุณต้องการป้องกันนะครับข้อมูลสำคัญด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเฉพาะแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วเพราะจริงๆก่อนจะเข้าไปคอมพิวเตอร์ของเราเองเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีตั้งพาสเวิร์ดไว้สำหรับเราเองด้วยนะครับพอกดสำรองข้อมูลเสร็จปุ๊บในกรณีที่คุณเกิดอัปOS ในอนาคตแล้วคุณไม่ชอบนะครับคุณสามารถกดกู้สำรองข้อมูลได้นะครับกู้เนี่ยก็คือคุณจะสามารถกู้เลยกดกู้นะครับสำรองข้อมูลก็กดตกลงไปนะครับมันก็จะมีการกู้ข้อมูลให้เรานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมแค่กดสำรองข้อมูลไปก่อนนะครับมาดูที่หัวข้ออีกอันนึงก็คือการอัปเดตครับการอัปเดตนะครับจะเห็นว่านะครับมันจะมีคำว่าเวอร์ชันล่าสุดนะครับการอัปเดตนะครับอัปเดตปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยก็คือเวอร์ชันไหนของเวอร์ชัน12นะครับก็คือเวอร์ชันล่าสุดแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเวอร์ชันสมมติว่าในอนาคตผมอัปเดตแล้วผมยังไม่มารู้ว่าปัจจุบันมีอัปเดตเวอร์ชันไหนให้คุณตอบปุ๊บให้คุณมากดตรวจสอบรายการอัปเดตครับพอตรวจสอบรายการอัปเดตนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังมันบอกแล้วเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็โอเคไปแต่ถ้ายังไม่ใช่คุณก็ต้องมากดอัปเดตในส่วนของOS เพิ่มนะครับถ้าเกิดคุณต้องการอัปเดตนะเรียบร้อยนะครับนี่คือการแบ็กอัพง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วก็คุณก็แค่กดเสร็จสิ้นนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับในการสำรองข้อมูลนะครับเอาล่ะนอกจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งาน iOS นะครับบนเวอร์ชัน12แล้วกับ iPhone ของผมว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับก็ในส่วนของผมนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์การอัปเดต iOS 12นะครับบน iPhone 6s Plus ของผมนะครับก็เริ่มต้นพอผมอัปเดตเวอร์ชัน12แล้วนะครับก็จะมีเมนูตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นรายการอัปเดตอัตโนมัติหมายความว่าเปิดให้เป็นออโต้อัปเดตนะครับสามารถอัปเดตเวอร์ชันในกรณีที่เกิดมี12.1 อะไรเงี้ยฮะอัปเดตโดยอัตโนมัติเองติดตั้งเองนะครับโดยมันจะมีการที่เราต้องเสียบสายชาร์จกับ Wi-Fi ต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับมันก็จะออโต้อัปเดตนะครับไม่ใช่ว่าใช้บน 4G อันนี้ก็ข้อดีนะครับต่อมาก็คือจากที่อัปเดตปุ๊บลองใช้สิ่งแรกที่อยากได้ก็คือความเร็วโอเคเร็วขึ้นจริงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเราแตะปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหน่วงนะครับลื่นไหลเพิ่มขึ้นนะครับนอกนั้นผมว่ายังไม่มีอะไรที่สำหรับ iPhone 6s Plus สำหรับผมนะผมว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เรื่องของรูปโฟโต้ก็คืออัลบั้มหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันยังก็เหมือนเดิมอะฮะพฤติกรรมการใช้งานเราก็ยังเหมือนเดิมกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับต่อมา อีกอันก็คือที่เขาไฮไลท์ก็คือเวลาหน้าจอนะครับก็คือคุณสามารถสำรวจตัวเองว่าคุณใช้อะไรมากกว่ากันในเรื่องของแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ฮะคุณจะได้ดูว่าคุณเสพติดอะไรมากนะครับวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับโดยหลักๆแล้ว
ผมว่า iOS 12สำหรับ iPhone 6s Plus นะมีประมาณนี้ครับที่เหลือจะเป็นเวอร์ชันอย่างเช่นพวก iPhone X เนี่ยอาจจะยอมรับว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันลูกเล่นเยอะกว่านะครับแต่ถามว่าควรจะอัพไหมสำหรับ iPhone 6s Plus หรือ iPhone 6นะครับต้องบอกว่าก็ควรอัพนะเพราะว่าในส่วนตรงนี้ก็คือมันมีความเร็วเร็วขึ้นครับเอาละฮะคราวนี้แหละครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกับช anel ของผมครับก๊อฟจัดให้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ